สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่ตัวเองอ่านแล้วมองว่าดีแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้มากันมืดหน่อยนะคะกับข้างหลังเป็นเวลา 17:00 ที่นี่แต่ว่าพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนะคะมันก็จะมืดๆกันนิดนึงนะต้องอาศัยไฟนะอย่าตกใจนะคะโอเคกับหัวข้อที่ว่านะคะทำไมนะคะ why men change as soon as you fall in love with them นะคะก็คือทำไมผู้ชายเขาถึงดูแปลกแตกต่างดูเปลี่ยนไปหลังจากที่ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับไปตกหลุมรักไปชอบเขาแล้วนะคะทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเหมือนเดิมนะคะมาจากช่องคุณแอนโทนิโอโบโลโลนะคะเป็นนักจิตวิทยาเป็นด็อกเตอร์นะเป็นหมอนะแล้วก็เป็นเลิฟโค้ชด้วยแจงชอบฟังของเขานะคะมันเป็นเหตุเป็นผลดีนะคะเดี๋ยวแจงจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ไปติดตามฟังได้นะคะคือเขาจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะสังเกตไหมสำหรับบางคนนะคะเวลาที่ตอนแรกเขาเข้ามาจีบนะแล้วก็โอเคจีบไปติดต่อให้ของขวัญส่งข้อความถามถึงคุยด้วยตลอดเวลาแต่เวลาผ่านไปเวลาคุยไปแล้วสักพักนึงตั้งแต่พอคุณตกลงเป็นแฟนกับเขาแล้วนะทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปไม่สนใจเหมือนเห็นคุณเป็นของตายเนี่ยนะคะทำไมแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วควรจะต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์ครั้งนี้นะคะคุณแอนโทนิโอนะคะให้เหตุผลไว้3เหตุผลด้วยกันนะเขาบอกว่าข้อแรกเลยนะคะคือมันอะถ้าคุณอะแบบพิจารณาแล้วนะคิดไปแล้วคิดไม่ออกว่าทำไมอะคิดไม่ออกว่าทำไมแบบฟิกก็เอาไม่ได้นึกไม่ออกว่าเอ้ยมันเพราะเหตุผลอะไรนะมันไม่ได้มาจากตัวคุณนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าโอเคเหตุผลเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มาจากตัวคุณคือถ้าคุณคิดแล้วนะข้อแรกเลยนะถ้าคุณคิดนั่งคิดนอนคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันด่าอะไรเขาไปหรือเปล่าวะฉันพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าวะนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าข้อแรกเนี่ยมันไม่ได้มาจากคุณไม่ได้มาจากตัวคุณอะถ้าถึงว่าคุณคิดพยายามคิดแล้วแต่คุณคิดไม่ออกก็คือเขาไม่ได้มาจากเหตุผลคุณนะคะข้อที่สองนะคะก็คือเขาคนนั้นนะคะ addict ก็คือติดนะto honeymoon period นะคะก็เขาคนนั้นกลุ่มนั้นนะเป็นคนที่แบบชอบช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับความหวานความแบบฮันนีมูนนะคะแบบ4เดือน6เดือนปีนึงเต็มที่อย่างเงี้ยเหมือนกับจะชอบภาวะตอนนั้นมันจะหวานมันจะแบบดึงดูดคุณมากๆซึ่งจากผลการวิจัยนะคะจากรีเสิร์ชนะคะบอกว่าเวลาที่เขาสแกนสมองอะค่ะของคนที่กำลังจีบกันใหม่ๆนะมันจะเหมือนกับคนที่ติดโคเคนเลยนะคะทีนี้ก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอ้ยเวลาคุณแบบจีบกับใครแล้วคุณไปชอบเขามากหลงรักเขามากตาเป็นประกายวิ่งวังแล้วแบบบางทีเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเหมือนบางคนแบบไปชอบคนที่เขาไม่ค่อยดูแลเทคแคร์อะไรคุณนะแล้วเขาหายไปเลยแล้วเขาไม่สนใจคุณนะคะแล้วคุณก็แบบทำไมเขาหายไปอะไรเงี้ยฉันปิดภาวะแบบนี้ให้รู้ไว้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะผลการวิจัยนะมันบอกมาแล้วว่าเออโอเคเวลาที่เราติดโคเคนอะติดสารเสพติดกับเวลาที่เราติดภาวะความหวานของคู่ที่แบบเอ้ยเขามาจีบเรานะมันเหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเออทำไมเราเป็นอะไรหรือเปล่าทำนองนี้ไม่ใช่มันเหมือนกันมันเป็นสารสื่อประสาทอะไรออกมาก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาทำการสแกนสมองนะ MRI ออกมาแล้วบอกพบว่าโอ้โอเคมันเหมือนกันพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็จะบอกว่าคนบางคนอ่ะเขาจะชอบภาวะการจีบกันแล้วพอมันไม่ได้จีบกันอ่ะเขาก็จะไม่เอาละไปละบายบายอย่างนี้นะคะข้อที่3นะคะข่าวพวกนี้นะ addict to chase นะคะ chase ที่แปลว่าไล่ล่าก็คือบางคนเนี่ยจะชอบการที่แบบเหมือนถ้าไม่ได้อ่ะจะต้องเอามาให้ได้นะคะชอบเอาชนะนะคะลองสังเกตดูโดยทั่วไปผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าคุณปฏิเสธนะแบบเฮ้ยไม่เอาไม่ชอบนะคะเขาก็จะหายไปแต่คนกลุ่มนี้นะขอโทษล้มตีถ้าสมมติคุณปฏิเสธนะเขาก็จะแบบเอ้ยไม่ยอมแพ้เขาจะแบบมาจีบมาตามแบบไม่สามารถเขาเรียกว่าเหมือนไม่ชอบกับการที่เซโนอ่ะถ้าใครมาแบบเฮ้ย
โ no, นไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ได้เขาต้องพยายามให้ได้แต่พอคุณ say yes เท่านั้นแหละโอเคเขาจะหยุดเขาจะไปเขาจะถอยห่างแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือ3ข้อด้วยกันเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเวลาที่เขาจีบคุณแล้วแบบพอจีบไปสักพักพอจีบติดแล้วข้อแรกมันไม่ติดเกิดมันไม่เกิดจากตัวคุณข้อที่2มันอาจจะมาจากที่เขาเนี่ยชอบภาวะฮันนีมูนพีเรียดเพราะว่าช่วงฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยมันเหมือนกับภาวะของคนที่แบบติดยาเสพติดติดโคเคนเลยเพราะแบบมันจะติดมากแต่เพราะว่าไม่จีบกันแล้วก็แบบเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเขาอะติดภาวะการไล่ล่านะคะแล้วทีนี้ดื่มน้ำดังไปหรือเปล่าไม่เป็นไรนะจะทำอย่างไรเรารู้เหตุผลแล้วว่าเขาอะมันมีเหตุผลในการ3ข้อตรงนี้แล้วแล้วทีนี้จะทำอย่างไรให้เขาอะอยู่แบบเหมือน consistency ก็คือแบบเอ้ยสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ตลอดไปแบบจีบเราตลอดไปอยู่กับเราแล้วดีปฏิบัติพัดวีช่วยเหลือดูแลเป็นห่วงเป็นใยกับเราตลอดไปจะต้องทำอย่างไรนะคะมาดูกันเขาคุณแอนโทนีเนี่ยก็บอกเอาไว้3ข้อด้วยกันอีกนะคะข้อแรกเลยนะคะอันนี้จริงๆหัวข้อของเขาเนี่ยซ้ำๆแค่มาต้องการจะรีมายบอกท่านผู้ฟังให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะฟังดีๆข้อแรกเนี่ยบอกว่า allow him to pursue you นะคะอันนี้สำเนียงไทยมากๆก็คืออนุญาตให้เขาเนี่ยนะคะไล่ล่าตามจีบคุณบ้างไม่ใช่คุณเนี่ยไปตามเขาอย่างเดียวแล้วจะทำยังไงล่ะแจ้งพี่แจ้งต้องแจ้งคุณแจ้งจะทำยังไงให้เขาเนี่ยเหมือนกับเหมือนเราเนี่ยอนุญาตให้เขามาตามเราบ้างคุณก็จะต้องหยุดการ initiate การเริ่มต้นบทสนทนาต่างๆนะคะบางคนเนี่ยแบบพอจีบไปสักพักพอผู้หญิงเริ่มชอบก็ส่งข้อความเล่าเรื่องเหมือนแบบจดหมายเลยหน้ากระดาษเป็นเอสเซย์เลยพิมพ์ไปเยอะมากทุกอย่างสิ่งโดยที่เขาเนี่ยไม่มีเวลาได้ไม่มีโอกาสได้ถามเลยอะนึกออกไหมเหมือนคุยกันตลอดไม่มีเวลาได้คิดถึงเลยนะคะที่พูดได้ดีขนาดนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะเข้าใจผู้หญิงนะเลยจะบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยต้องพยายามหยุดบ้างนะคะหยุดส่งก่อนบ้างไม่ใช่แบบตื่นเช้ามาแบบ good morning ค่ะอะไรเนี่ยนะหรือว่าแบบหยุดติดต่อไปบ้างอ่ะหยุดคือหยุดส่งข้อความหยุดเริ่มต้นก่อนบ้างนะแจงเคยเล่าให้ฟังหลายเคสด้วยกันเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสแจงจะไปสัมภาษณ์นางนะนางเป็นผู้หญิงในแบบไอดอลมากๆแจงว่าชีวิตนางเนี่ยจะเอามาเขียนเป็นหนังสือได้นะคะคือเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงต้นแบบอ่ะคือด้วยว่าเพื่อนสาวคนสนิทของแจงเองแหละเขาเป็นคนที่แบบเกิดมาเขาก็มีความอบอุ่นนะแบบได้รับความรักอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเลือกสิ่งไหนมันต้องแบบเป๊ะปังต้องดีที่สุดแล้วผู้ชายหรือบรรดาแฟนๆของเขาเนี่ยถ้าไม่สนใจปั๊บไม่เอาเลยค่ะแล้วคือเขาจะแบบเหมือนเซตตัวเขาเองเป็นแบบของขวัญอะใครจะมาจีบคือถ้าสมมติว่าทำตัวแบบด้อยค่ายังไม่เอาเสียเวลาเขาจะมีโฟกัสชัดเจนเขาจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนเขามากเขาจะให้ความสำคัญกับงานเขามากจะบ้า งานมากแฟนเขาเคยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เคยส่งหาใครก่อนไม่เคยส่งข้อความหาแฟนก่อนแฟนเขาอะนะแฟนเพื่อนแจงเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าแฟนเนี่ยตายไป7วันยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยส่งมาหาก่อนแต่เขาอะเป็นคนที่แบบเหมือนบรรดาแฟนๆอะวิ่งตามเขาอะโอเคล่ะเขาก็หน้าตาสวยนะคะตลกปกฮาฉลาดแต่จริงๆอะความสวยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ลักษณะการแซงออกของเขามากกว่าแบบคือถ้าไม่สนใจปั๊บไม่เอาอะแบบนี้นะเล่าให้ฟังก็นี่แหละหยุดก่อนหยุดบ้างอะไรบ้างให้ผู้ชายนะเป็นฝ่ายอนุญาตให้เขาอะมาไล่ตามเราบ้างนะคะแล้วข้อที่2นะคะprioritize you and be a high value woman นะคะก็คือให้จัดลำดับความสำคัญให้กับตัวคุณเองก่อนนะคุณจะดูดวงสำนักไหนก็แล้วแต่หรือดูกับใจก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่าโอเคคุณจะมีคู่แต่ถ้าคุณยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมคุณยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวคุณเองก่อนเนี่ยชะตาชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยนเนาะเพราะอย่าลืมว่ากรรมคือผลของการกระทำคือการที่คุณจะต้องแบบเฮ้ยให้ความสำคัญกับคุณเองก่อนต้องรักตัวเองก่อนใส่ใจตัวเองก่อนเนาะคือบางคนเนี่ยก็จะอ้างว่าโอ๊ยเขาอะยุ่งมากๆมากๆอยู่แล้วไม่มีเวลาให้คือถ้าเขายุ่งมากจริงอะแสดงว่าเขาเป็นคนที่จัดเวลาไม่เป็นจัดเวลาไม่สั่นจัดเวลาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ฉลาดแล้วทำไมคุณถึงเลือกเอาคนไม่ฉลาดเข้ามาในชีวิตล่ะยกตัวอย่างทุกครั้งอีกครั้งนึงว่าขนาดบารักโอบามาเนาะ
เขายังแบบกำหนดตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยเขาต้องยุ่งมากๆเนาะแต่เขาสามารถที่จะจัดสรรเวลามาทานข้าวเย็นกับภรรยาของเขาได้ทุกวันภรรยาและครอบครัวของเขานะพอกินเสร็จก็คือไปทำงานต่อแต่ประเด็นก็คือเฮ้ยเขายังจัดสรรเวลาได้อะเขายังแบบมีเวลามาได้อะอันนี้ก็เหมือนกันคือถ้าคุณสำคัญจริงๆถ้าคุณรู้ตัวคุณเองว่าเฮ้ยคุณสำคัญอะยังไงเขาก็จะมาตามคุณได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเองก่อนจัดสรรเวลาตัวเองก่อนอย่าอารมณ์อร่วยแบบอ๋อโอเคเขายุ่งมากไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนที่เขาว่างเราไปคุณอย่าลืมนะถ้าคุณอะให้เวลากับตัวเองก่อนถ้าแบบนี้คุณไม่สะดวกคือแบบนี้มาไม่ได้คุณไม่โอเคเนี่ยถ้าคุณชัดเจนกับชีวิตคุณเมื่อไหร่นะเท่าไหร่นะเขาอ่ะก็จะชัดเจนกับคุณได้มากเท่านั้นเอาง่ายๆเลยสมมติว่าแจงนัดดูดวงอ่ะแจงเป็นอีกส่วนนึงก็คือแจงทำดูดวงเนาะถ้าแจงแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะโทรมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแบบเนี้ยใครจะมาดูแบบคือไม่มันเหมือนกับเป็นของตายอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแจงต้องแบบมีเวลาชัดเจนแจงจะต้องแบบให้ใส่ตารางชัดเจนโอเคช่วงเวลานี้ไม่ได้ค่ะช่วงเวลานี้ต้องไปเรียนหนังสือค่ะช่วงเวลานี้ต้องไปออกกำลังกายค่ะถ้าแบบใครจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแบบเนี้ยมันไม่ได้นะถึงว่าจะเป็นเงินก็แล้วแต่ว่าคือแจงจะสุขว่าบางทีเราก็มีอีกโลกนึงมีอีกกิจกรรมนึงอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากจะแบบมาใช้บริการเราจริงๆเขาก็ควรจะต้องรอแล้วก็เราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าเอ้ยนัดเวลาทำนองนี้หรือลองสังเกตดูถ้าเป็นร้านหมอฟันอะสมมุติหมอฟันหรือคลินิกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีคนเยอะๆกับถ้าเขาไม่มีคนเลยว่างคุณแบบสะดวกไปเมื่อไหร่คือไปได้เนี่ยคุณจะไปร้านไหนคุณลึกๆถ้าเป็นแจงนะแจงจะเลือกไปร้านที่มันเต็มซึ่งว่าเอ้ยเขามีคนน่าจะเยอะไหมน่าจะรักษาเก่งเนาะเราจะรอยังไงก็รอเขาไปได้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบเอ้ยไม่มีคนเลยอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เหมือนกับไม่มีอะไรทำเหมือนกับไม่เก่งจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอีกใช่ไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมก็คือจะลำดับความสำคัญให้ตัวคุณเองก่อนแล้วก็ให้คุณน่ะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะหน้าตาแต่สมองด้วยเนาะโอเคข้อที่3นะคะ be willing to walk away นะคะก็คือเต็มใจจะแปลยังไงให้มันออกมาเป็นภาษาไทยที่เข้าใจกันรู้เรื่องก็คือเหมือนกับโอเคอ่ะรับได้อ่ะคือสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มาชอบคุณหรือว่าเขาไม่ได้สนใจคุณอ่ะคุณก็เต็มใจที่คุณจะแบบเดินออกมาจากในความสัมพันธ์คือทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ง้อทำนองนี้นะคะต้องอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงระยะพีเรียดที่มันจีบกันหรือแม้ว่าคบกันแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคุณน่ะต้องอย่าเป็นของตายคุณต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองเสมอนะคะในทุกๆสเตจของความสัมพันธ์จะเป็นจีบกันจะเป็นคบกันแล้วแต่งงานมีลูกคุณต้องรู้เสมอนะรู้ตัวเสมอว่าคุณน่ะมีทางเลือกแล้วพอคุณมีทางเลือกอ่ะเขาจะอยู่เขาจะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณรู้ว่าถึงเขาไม่อยู่ถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณคุณก็ออกมาได้ถ้าเขาจะไม่สนใจถ้าเขาจะแบบโอเคฉันหยุดแล้วฉันไล่ตามเธอเหนื่อยแล้วแล้วถ้าเขาไม่สนใจไม่ติดต่อคุณมาก่อนเนี่ยไม่เป็นไรก็แสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วเราจะไปวิ่งตามเขาให้เหนื่อยทำไมเอาเวลาเนี้ยไปคุยกับคนอื่นไปทำอะไรอย่างอื่นไปพัฒนาตัวเองไปทำตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่าก็ฝากเอาไว้3ข้อนะคะข้อ3เนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องไปบ่นแนกกิ้งแบบด่าบ่นหรือแบบไปขอร้องแบบวอนๆเฮ้ยสนใจฉันหน่อยได้โปรด please หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเลยคือถ้าเขาจะรักคุณน่ะมันไม่ต้องไปขอร้องอ่ะเนื้อออกไหมคือถ้าเขาจะรักคุณถ้าเขาจะมีใจจะมาสนใจคุณมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องขอร้องกันถ้ารักก็คือรักจะทำเลวทำชั่วไงถ้าเขารักอยู่เนี่ยเขาก็จะยังรักแล้วก็ให้อภัยได้ไม่จำเป็นต้องแบบให้โทษตัวเองบางคนมาดูดวงกับแจงก็จะแบบเฮ้ยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยจำไว้เสมอคือถ้าเขารักเราเขาก็จะแบบให้อภัยเราได้แหละพ่อแม่เรายังให้อภัยเราได้เลยแล้วถ้าเขารักจริงอ่ะเขาก็จะให้อภัยได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าสูว่าเขาไม่สนใจแล้วก็ออกมาจากความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะสรุปอีกครั้งนึงก็3ข้อเหตุผล1ที่เขาเปลี่ยนไปที่เขาไม่สนใจ1ถ้าคุณคิดแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรผิดปกติกับเราแสดงว่าไม่ใช่มาจากเรา2เป็นเพราะเขาเนี่ยติดฮันนีมูนพีเรียดเพราะ
จากการวิจัยเนี่ยมันพบว่าเหมือนกับการที่เขาอะได้ใช้โคเคนสารเสพติดมันเหมือนกันชอบแต่พอคุณแบบจีบไปสักพักแล้วเนี่ยก็ปล่อยวางก็บอกไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็หายไปกับข้อที่3เขาติดการเชสซิ่งก็คือการไล่ล่าอะไรที่ไม่ได้เขาจะอยากได้แต่พอที่คุณเซย์เยสปั๊บเขาจะหยุดวิธีการแก้ไขทำยังไงไม่ใช่แก้ไม่มีแบบเฮ้ยจะทำยังไงแก้กรรมคือการกระทำก็คือดูว่า1อนุญาตให้เขาอะตามคุณอนุญาตให้เขาตามคุณทำยังไงคุณก็ต้องหยุดเริ่มต้นบทสนทนาคุณก็ต้องเหมือนกับหยุดส่งข้อความถ้าเมื่อก่อนส่งทั้ง 100% ส่งทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนส่งข้อความตลอดเวลาหยุดก่อนให้เขามาวิ่งตามคุณข้อที่2ให้จัดลำดับความสำคัญให้คุณเองก่อนข้อที่3ถ้ามันไม่ดีก็คือโอเคกับการที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์อันนี้ฝากเอาไว้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปให้แจ้งได้นะคะแล้วก็ยังไงเสียขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันมากๆเลยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ